โอ้ไม่มีใครมาเก็บดอกแครมันร่วงทุกใบแครมันร่วงเลยหลายดอกเก็บรวมๆไว้แครโอ้นี่มันเสียหยาจะปลูกสวนดอกกุหลาบโอ้สวนกุหลาบไม่เห็นมีกุหลาบกุหลาบเลยกุหลาบขาวมันน่าจะมีกุหลาบดำสองต้นนี้ตายหรือเปล่าที่ทิวลิปเขายังทำแลกทิวลิปเลยกุหลาบทำไมไม่ทำแลกกุหลาบมั่งพูดกันเป็นไปได้รองเท้าใครมาเดี๋ยวจะขอหาไม่เจอเป็นไม้จ่อคอดูด้านในศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยมีอยินไปครับว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ชื่อสอนวักกะนั่นเลยครับท่านตรงสัมปะเนี่ยปลูกกับสันโคไม่รู้ชื่ออะไรนะโกมนาโคโกนี่แหละโกมนาโคครับส่วนศาสนาของพระเจ้าที่อายุไม่นานจะเป็นคอเป็นวักปอปานวักสอเสือเนี่ยทำไมใช่โคเหรอโคดมโคดมนี่ยังไม่นับโคตมานี่ก็อยู่ในวักกะเหมือนกันแสดงว่าเหตุอันนี้ก็คือพระสารีบุตรท่านไปถามว่าเพราะเหตุอะไรศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่นี้จึงอายุสั้นเพราะว่าจริงจริงของยากด้วยแล้วก็ไม่มีการทำมังในไม่มีการปฏิโมกไม่มีการแพร่สู่ความรู้ทั้งหลายที่เรียกว่าสุตตะอะไรนะตอนนั้นเวยจักรนะเวยจักรแล้วเนี่ยแล้วศาสนาของพระเจ้าเก็บอะไรผักปังของแจกนะนี่ผักปังแดงเอาไปแจกเหรอไม่แจกนะโอ้ตาไปแจกป่ะโอ้แข็งแรงมากเลยอ่ะนี่แล้วนะคะอุทยานบุรีย่อมเปิดวันนี้คุณเชิญชัยก็เลยไปทำข่าวแนะนำว่าพวกเราน่าจะใช้ระบบ QR เข้าโรงเรียนแล้วอันนี้เป็นผู้รับใช้คุณชายไม่ใช่เป็นอะไรนะคอนดักเตอร์ใช่เหรอมีน้ำดนตรีอ๋อคนนี้เป็นนักไม่ใช่เป็นนักดนตรีคนนี้เป็นคนตีคนนั้นเป็นคนดนตรีคนนั้นเป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องค่ะเป็นนักดนตรีนักร้องและนักดนตรีอ้าวก็เป็นคนเดียวกันนะจีนักร้องกับนักคนดนนักร้องกับนักดนตรีคนเดียวกันนะดิอันนี้วันหน้าวงครับคนดักเตอร์พุ่งกับเสียงคนนี้วันหน้าวงฟังทางนู้นที่นะว่าเขารออยู่ต้นไกลเลยนะรอขาต้นไกลเลยจะพูดแล้วป่ะเด็กต้นหนึ่งเด็กม.1 อ๋อเขาจะเข้าตรงนั้นมั้งก็เลยต้องหยุดก่อนรอหยุดก่อนเขาจะเลี้ยวเข้าไม่เปิดหินน้ำไหลเงียบเชียวโอ้โหอีกสัก10ปีนี่ต้นยางพวกนี้อีกสัก10ปีนี่โอ้โหอีกสัก10ปีนี่มันจะขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของต้นนี้แต่มันจะต้นยางมันจะแข่งกันเท่าตัวมันจะยาวประมาณเท่าตัวอีกสัก10ปีมันจะเบียดกันหน้าดูเลยนี่ผมชลุดแน่แน่ตอนแรกที่ปลูกว่าทำไมเบียดแบบว่ามันใกล้กันมากเพราะท่านบอกปล่อยมันไปเลยให้มันใช่มันจะเบียดกันมันจะตรงไงมันจะตรงมันจะตรงชลุดขึ้นไปเลยมันจะเบียดกันตรงขึ้นไปจะได้เชฟของสูงไปนั้นยางออกเลยครับนั่นน่ะยางออกแล้วนั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาครับก็ตัดก็สางเราเลยปล่อยอะไรยาตัดเสร็จแล้วเรามาสางเอาไปที่จะเรียนที่ว่างไปติ้วระบานติ้วตุ๊กดินดีก็ดี
ดินดีดินดีมาจอดตั้งไกลเลยเนี่ยค่ะกำลังเทปสวยอีกหน่อยเธออีกหน่อยในบนนี่น่ะน้ำอ่ะใบมันเต็มอ่ะอีกหน่อยใบยางเต็มอ่ะมันก่อนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาให้เขตไปรับเขาผ่านเส้นนี้เขาบอกต้นคราวนี้ไม่ใช่ของปี59แน่นอนเขาเห็นเขาเป็นมาปี59ต้องพาเราไปดูแถวนั้นกับอื่นเขาจะไปอยู่ทำเชื่ออยู่ยังปีเดิม59เดิมได้ไงมันต้องพัฒนาพาเจ้าหน้าที่มามาดูนะต้นไม้บ้านเราอนาคตพวกรังนกจะมาสร้างเต็มไปหมดถ้าไม่มีคนมาอ่ะไม่มีคนมาเฮ้ยต้นยามันสูงกำลังเล่าให้พ่อฟังเรื่องเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เดี๋ยววันนี้เขาจะมาตอนบ่ายครับวันอังคารเนาะจะมาดูอะไรมาดูต้นไม้ที่เราขอมาเมื่อปี59ครับขอมาแล้วน้ำท่วมก็บอกเขาเดี๋ยวบอกน้ำท่วมหมดแล้วบอกเขาปี59พอมีไม่แน่ใจว่าความจะเหลือไหมหรอกน้ำจะเหลือรองน้ำท่วมเขาบอกเขาบอกน้ำท่วมบอกเขามาใหม่บอกเขามาใหม่ไอ้ต้นใหญ่ๆนี้มันน่าจะเป็นที่เราเอาต้นใหญ่มาอันนี้มัน77อันนี้77ปีอันนี้ปลูกก่อน59ป่ะ77ไงไม่ที่เราไปขอ77ปีนี้86ก็นับไปคูณหารลบไปที่ขอรอบ277ก็ลบก็6ก็9ปี9ปีที่แล้วเนี่ยต้น9ปีโอ้โหถ้าโตไวขนาดนี้ไปเอามาอีกนะถ้า3ปีโตขนาดนี้กี่ปีเอามาอีกโอ้โหนี่อะไรนี่กุหลาบเอ๊ะที่นี่กุหลาบไม่ขึ้นเว้ยไม่ดีเว้ยโอ้ใบบักอื้อโอ้ดอกบักอื้อใบบักอื้อใหญ่กว่าดอกบักอื้อโอ้จริงๆโอ้โหนี่แกงได้หม้อนึงเลยตัดไปนี่กี่ดอกนี่ดอกใหญ่มากโอ้ดอกตัวเมียดอกวันนี้ดอกตัวผู้เนี่ยดอกไปตัดไปกินได้เลยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ดอกหม้อนึงพอดีดูที่แมงพุ่งแมงพึ่งมันบินว่อนนี่อันนี้มันเริ่มต้องใส่ปุ๋ยมาถกอยู่แถวๆเนี้ยอีกกินไม่เกิน2ดอกเพราะมันเยอะเนี่ย9ได้หม้อนึงเลยเนี่ย9ดอกหวยออกวันนี้นะครับโอ้ยก็กินดีครับ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 ดีครับต่อมันมีที่เขาสลาทุกหน่อยก็ดีกันเขาปีนี้ให้เขานี่ถูกเหยียบแล้วอ่ะอะไรบุ้งบุ้งโอ้บวกพวกนี้ยังไม่วายเลยยังงอกอีกแล้วมีมันดอกมันงอกใหม่อีกแล้วแต่มันลูกน้อยลูกน้อยแล้วมันจะน้อยลงนะดูสิมันเขียวเยอะเลยลูกมันหลอดละหลอดละลูกหลอดละหลอดนี่คืออะไรครับหลอดมันหลอดเล็กลูกหลามเป็นลูกเล็กลูกหลอดแหละหลอดแหละเล็กกว่าลายนะตอนละหลอดจะมาเขามันเล็กลงเล็กลงหลอดลานี่ไม่ระบุว่าลาในสุดท้ายลาบหมายความถึงคนสุดท้ายลูกหลาลาในสุดท้ายหลอดนี่มันเล็กลงเล็กลงหลอดเล็กถ้าลานี่ยังไม่แน่ใจว่าอ้วนหรือผอมนะแต่หลอดนี่แน่เลยว่าแน่นอนเลยไม่เชื่อต้องไปดูเลยลวกผักอยู่ไม่ผอมเลยมันเล็กลงเลยหลอดเล็กลงหมูหลอดทักกุ้งนี่ตัด3รอบเลยนะคะอาซึ่งบุญบอกว่ามีวิธีตัดคือตัดให้มันติดแปลงดินเลยค่ะเพราะมันจะได้โตขึ้นมาอวบเหมือนเดิมแค่นี้โอ้โหต้องเยอะแล้วก็แจกเขาอีกตัดเตียนเลยนะตัดผิดแต่ว่าตัดที่โคนแต่มันก็ขึ้นมาเหมือนมันจะขึ้นมาก้านหัวของเลยจนเราก็ฉลาดรู้ทันเจ้าพืชพวกนี้เนาะพืชพวกนี้สู้เราไม่ได้หรอกเอาแล้วไปดูพวกธรรมชาติทุกปีด้วยมันจะแฉะอีกแล้วมันจะแฉะในร้านดูฟ้ามันไม่แฉะเรามันตกเป็นแม่เหนือพื้นตกฮัลโหลค่ะขอประกาศถึงคุณแม่ไอดีคุณแม่ไอดีขอให้ไปพบคุณแม่คุณแม่เสาหินเสาเข็มอะไรตั้งหมู่บ้านไม่ใช่เป็นที่เก่ากุดเก่าเป็นกุดเก่าเป็นกุดกุดเก่าไอ้คุณเจ็ดดินมาทำเป็นอะไรให้ไปไหนแล้วอ่ะมันคุณแม่ไอดีขอให้ไปพบคุณที่แม่หมู่บ้านของแม่ปัจจัยอะไรที่ใช้มาขุดเ
แล้วไม่ได้เก็บไว้ให้จุดไฟโอ้ยลื้อหลังคาไปแล้วมันลื้อเศษชิ้นต่างๆแยกหมดแยกธาตุไปสลายเป็นผงไปหมดแล้วของเราจะไม่ค่อยอนุรักษ์อะไรพวกนี้เป็นฝรั่งนี่จะเก็บไว้ชิ้นหนึ่งชิ้นสองแล้วเก็บจำไม่ได้แล้วแม้แต่กระทั่งเขียนสมณะไม่รู้แต่เดิมจำไม่ได้เอาตั้งแต่ว่าเขียนสมณะอยู่ตรงไหนผมจำได้พอเลยโสเลลงมานี่ใช่ไหมจะเป็นป่าแล้วก็เขียนสมณะอ้าวเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วรถเป็นป่าบวกที่นี่เองใช่มาที่ป่าบวกคือคนแรกเลยค่ะเจอปุ๋ยแล้วครับอ๋อพี่สลีชื่อแล้วเหมือนผู้หญิงคนคุณสลีโอ้นี่ไปชนอะไรมาเนี่ยเอามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเห็นเลยก็บอกออกเลยซื้อมามันเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับนี่กางเกงตัดออกเนี่ยก่อนจะมาถึงนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับมาปกอะไรมาการท้าทานทำนาค่ะทำนาโอ้ฝนตกเมื่อคืนพอดีเลยไม่พอเหรอครับมาทายกันว่าถนนเส้นนี้ก็จะเทปูนไหมต้องถามคนรับเหมาแล้วครับจะดีไหมฮะปูนนั่นมันก็ไม่แฉะนะฮะตรงนี้แน่นมากครับตัดแน่นมันมีทองคำอยู่มีหินลึกลังมูลคำต่อมูลคำเลยเหรอแน่นคำในภาษาอีสานก็แปลว่าทองคำโอ้น้ำเจ้านาคำนี่แปลว่าทองไม่ใช่คลำนะคำในน้ำคลำอะไรเงี้ยคำผงชื่ออะไรน้องสาวคลำแกเสียมากไม่ตอบเลยแต่ว่าให้ออกมาจากคลำไงเขาเลยเรียกน้ำใสเลยคำผงอ่ะน้องสาวพระนันแปลมาได้เพราะมากเลยครับพระนันน้องสาวกันทิศชื่ออะไรกันดีกันดีแปลว่าอะไรแปลว่าล่องทองแปลมาแล้วตลาดตลาดอะไรคำผงล่องทองกระเจ้าล่องทองภูมินี้สวยเห็นหงส์พอดีล่องบุญก็ต้องแปลว่าหงส์บุญเนาะล่องพรผมพรผมผมดินละอองดินก็ผมดินแล้วละอองกิเลสเนี่ยคุณพวกกิเลสคือทัดจักยากเลยเป็นตรงนี้วิรัชะลอยล่องมันแฝงอยู่ไม่รู้ลอยล่องป้องสาวทองกินไม่ทนกินไม่ไหวฟันไม่ดีมันแข็งไงเป็นขนด้วยผมเห็นว่าเต่าทองมันกินระเบียบนะมันจะต้องกินเฉพาะต้นหมดแล้วก็ย้ายที่ไปกินที่มันขี้เกียจหรือเปล่ามันไม่ได้กินสปะสะเกศสปะนะมันมีพวกกินมันจะเรียกพวกมากินกินโต๊ะกินแบบว่าวางแผนกินให้หมดซะก่อนแล้วก็ย้ายไปโต๊ะใหม่ไม่ใช่แบบโอ้นี่ป่าอันนี้ตั้งแต่ปี12นะครับนี่แพนั้นตั้งแต่ปี12สร้างป่าเลยอ่ะไม่ล่ม11ปีครับยังอยู่เลยเออสร้างป่าเลยอ่ะผมนี่เรือแพพรมนั้นน่ะเหรอใช่ปีแล้วนะไอ้ตรงกลางนั้นเป็นที่พักแกนะแต่ก่อนเป็นที่นอนด้วยคนดีจริงช่วงอะไรนะตอนนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนะแพผักรักโลกสกู๊ปนี่เด็กๆทำสกู๊ปไปสกู๊ปกบนอกกะลากบจูเนียเด็กๆเราจะทำได้รางวัลหรือเปล่าที่ได้รางวัลมันเรื่องเรือเจ้าเหมียวได้รางวัลพิธีกรครับกบตอนที่ทำเรื่องแพสชเขาก็บอกว่าให้เราทำอะไรทำโครงการจะให้จูนมาทำเรื่อยๆจูนแล้วก็เราทำไม่ไหวแล้วอะไรทุกอย่างเมื่อยทำอิสระดีกว่าเนาะอิสระ3นาที2นาทีได้หมดประกวดมันต้องโหง่าย
ำให้มันดีกว่าคนอื่นผมไปแข่งขันสัมภาษณ์ไอ้เจ้าน้องภูมิว่าสัมภาษณ์ว่าเขาก็ตอบออกมาตามธรรมชาติจริงใจของเขาแม่แป้งต้องเล่าตอนที่เล่าให้ผมฟังอ่ะที่บอกว่าเธอมีปัญหาอะไรไหมใช่ใช่ผมกล่าวว่าเขาจะตอบว่าไม่มีปัญหานะที่ไหนได้เขาตอบว่ามีครับโอ้ยเราจะทำยังไงต่อเนี่ยเราวางแผนไว้แบบนึงอ่ะผมพูดมีปัญหาไหมครับมีครับผมมีแล้วจัดการยังไงอ่ะต้องใจเย็นๆครับนี่หลานพูดแล้วก็โอ้เราทำเราดีไหมล่ะดีครับโอ้เชื่อได้ไหมอ่ะเชื่อได้ครับให้เชื่อใครเชื่อน้องภูมิเชื่อลุงปู่ครับอ๋อเขามีบอกเชื่อน้องภูมิก่อนเหรอใช่ก็บอกว่าให้เชื่อเขาเนี่ยอ๋อไม่ใช่เรื่องเดียวผมปู่ได้เขาก็ลบทั้งเลยเอาขึ้นถนนมาแล้วสองคันจอสามจอแล้วสี่จอแล้วที่ต่อเนื่องเลยครับสี่รังละต้นใหญ่หน่อยถ้ามันชอบไปอยู่ด้วยกันนะมันกิ่งอื่นมันมีมันไม่ไปแยกย้ายมันก็ไปข้อชอบไปเป็นชุมนุมไปใกล้ๆกันมันเป็นสัตว์ของสัตว์ไม่ใช่เป็นนอนพันแบบรวมนี่ครับพระท่านอันนี้เยอะเลยค่ะนี่มาแล้วนี่ตรงนี้ครับกำลังนั่นเลยนั่นมันรู้ว่าแถวนี้กินข้าวมีข้าวกินมันมาใหม่แล้วต้นนั้นที่เราเจอนะเจอหรือเปล่าครับไม่เจอต้องมาดูนะครับเจอนี่ละแตนก็มีอีกแล้วแตนมาด้วยโอ้ตามไปอยู่ด้วยกันมันมากินขี้นกก็เปล่าผลประโยชน์ร่วมกันมันมากินขี้นก3หรือ4 4เห็นแตนมันคนยอดโอ้ยสร้างใหญ่เลยเว้ยตรงแผลปากเนี่ยรับการรับการแตนวันนั้นที่เราดูกันมีรังแตนอยู่นี่รังแตนมันทำขยายใหญ่ยาวไปไหนครับไปออกกำลังเหรอครับไปลงปุ๋ยหน่อยเฮ้ยลงปุ๋ยมาทางนี้ครับสมณะขอไปมาจะไปทำอะไรมาลงปุ๋ยทำไมไปทางนี้อ่ะไปมาแล้วครับทำไมมีลงปุ๋ยมีอะไรแบบนี้วันนี้เขาจะเก็บจะเข้าเวงเก็บ5ซอก่อนปั้นเม็ดครับอ๋อทำ5ซอจะช่วยเป็นเต็มมือมั่นครับวันนี้ยินบอกผมทั้งนู้นโอ้โหครับพ่อครูครับได้ทะเลสาบใหญ่เลยครับฝั่งนู้นครับที่ไหนเขากำลังขุดสระใหญ่ติดเราเลยครับที่ไหนฝั่งนู้น51ไร่ครับอ๋อต้นแพคโค2คัน10ล้อเขาขุดเอาทรายเหรอครับขุดเอาดินนี่ไปขายดินี่เพราะนั่นอย่าไปใกล้มันมากครับมีรังแตนยาวมันคุ้มครองอยู่คุ้มครองทำยาวขึ้นกว่าเดิมอีก3รังขึ้น4รังต้นไม้ไม่ชอบไอ้ต้นนี้ต้นเดียวต้นไม้มันขึ้นมามากๆเดี๋ยวก็มากันเยอะต้นไม้ต้นมันจะรับไม่ไหวแล้วนะเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่แล้วมันมีปลาให้กินมันมาแล้วมันมีแม่น้ำให้เก็บให้หาปลากินได้ที่นี่มันเหมือนกับว่าสองพวกนี้เป็นเพื่อประโยชน์กันมาอยู่ด้วยกันนะปกตินกมันจะกินแมลงเนาะแต่ทำไมไม่กินแตนเฮ้ยมันกินไม่ได้ไม่รู้ลูกกระจาบเป็นนกมังสวิรัติหรือเปล่าเขากินตัวอีกกินแมงเลยแหละกินมังสวิรัติอะไรมันกินแมงเลยเป็นมังสวิรัติมังสวิรัติกินแมงลูกเป็นพม่าหรือเป็นอิสลามเนี่ยห้อยพระด้วยแล้วมันจะเป็นพม่าเป็นอิสลามได้ไงพอทันครับนี่เล่าเก่าครับนั่นแหละแล้วจะไปเป็นพม่าจะไปเป็นอิสลามได้อิสลามเขาไม่มาเลยไม่มีรูปนี่ไปรูปอะไรรูปเคารพอะไรเป็นสองอย่างโรฮิงญาพม่าเป็นอิสลามเป็นโรฮิงญาโรฮิงญาทำไมโตโรฮิงญามีแต่ตัวผอมโรฮิงญาตัวอ้วนนี่ไม่มีหรอกอันนี้ไม่ใช่โลครับหลายโลหลายโรฮิงญาที่นี่นะอ๋อไอ้นี่หลายโรฮิงญาตันเลยมองนี่พวกตันหินญาไม่ใช่โรฮิงญาเป็นตันเลยเนี่ยตันหินญาเรียกว่าพันโลขึ้นไปตันยังไม่เปิดทางอ๋อยังไม่เปิดเปิด
วดเฉพาะตอนมีงานเผาศพเฮ้ยนี่ความไม่หยุดงานศพใช้ขยะสิทั้งนั้นก็ตันทั้งนี้ก็ตันไปเออในบ้านเราไม่มีต้นผลไม้เนาะทิ้งทางเหรอต้นตาลโอ้โหโครงการระยะยาวเลยเจลาบเออมะเฟืองมีเหรอมะเฟืองอยู่ตรงหัวเรือรามาจักรไงต้นเต็มเลยตะขบตะขบก็มีมะเฟืองก็มีจะเอาต้นมะม่วงก็มีบักเตยอินเดียทอยอินเดียต้นมะกวาเต็มเลยมะกวามะยมไงมีเต็มผลไม้ทั้งนั้นต้นพริกไงมะพร้าวเลยมะพร้าวไม่โดนต้นพริกอ่ะโอ้โหไม่ถึงหรอกไม่ถูกหรอกถูกมันก็ลงเองเดี๋ยวละใครฟองให้ครับคอนเตเดนกับคอนเตคอมคิดที่วันบ่ได้ตกขึ้นแล้วครับอยู่ที่มูลครับเฮ้ยดึงขึ้นอยู่เรื่อยมันหลั่งไว้แค่นั้นด้วยมันพอผมไม้นึกไม่ทันนี่ยังไม่เปิดให้มาทำงานก็เลยค้างเงินอยู่เรื่อยค้างอยู่เต็มเลยไอ้พวกนี้เอาลงน้ำได้แล้วเนี่ยยังไม่ได้ครับประตูยังไม่ใส่ลงได้ประตูยังใส่ไม่จมไม่จมลงหน้าต่างก็ยังไม่เสร็จเลยไม่จมหรอกโอ้ข้างล่างทำดีมากเลยไอ้ไม่ใช่สแตนเลสนั่นเองมันต้องตั้งเป็นร้านใหม่เหมือนกับเนี่ยเปลี่ยนเพจอลูมิเนียมเพจนะสวยมากเนี่ยลำงามลำนี้จะเอาไปให้สารกลางแล้วยังไม่เดินทางสักทีโอ้มาแล้วนะคะมาแล้วบอกว่ายังจะเอาอยู่ยืนยันยังยืนยันว่าปีนขึ้นไปดูด้วยโอ้ยเราบอกขอคันนึงต่อไอ้คันนี้ละหายคันนั้นเด้อเราบอกขอต่อเลยมีมากเก็บปีนี้ป่ะปีหน้าแต่แรกก็นึกว่าปีนี้ปีนี้มันเพิ่งจะมีมิถุนายนนะยังอีกตั้ง6เดือนแน่กันยาครับตุลาพอช่วงพวกมีเก่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่น้องจำปีแล้วเราขนเรือเสร็จสักพักน้ำก็ท่วมหมดกันได้ใช่เทียบรถมันสูงกว่าหัวเราสูงกว่าแล้วโอ้โหลอยสูงกว่าเราสูงกว่าหัวเรายางในที่เขาไปให้เช่าริมหาดอ่ะถ้าเราไปซื้อเป็นแสนถ้าเราไปร้านส่งปากยางเขาจะรับส่งไม่รับแน่ล้อนี่ถึงหมื่นนะครับสองหมื่นสองหมื่นซื้อได้ที่ไหนรถขนาดเนี้ยเป็นแสนเอาล้อมันขายยากด้วยนานๆขายทีนึงไม่ไปถูกหรอกล้อใหญ่มันก็มีน้อยมันน่าจะมีรุ่นยางกันนะถ้าเกิดดีถ้าล้อหลังสุดที่บ้านให้ทำงานดีกว่านี้ที่นี้บ้างเรือเหล็กนี่มันจมผูกไม่ได้ไม่ว่าไงจมง่ายน้ำเข้าน้ำเข้ากันจมน้ำออกมันหนัก